มันไม่ยากหรอกทรัพย์ในดินสินในน้ำบ้านเมืองมันเยอะแสนเยอะแต่มันไม่ได้หมดนะกาตัวนี้ข้าวไปกินเข้าใจอย่างในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวในอ่าวแถมมีปิโตรเลียมอีกจะเอาอะไรหรอมนุษย์ประเทศไทยจะรู้นะก่อกำแพงล้อมอยู่นี่ก็ไม่ตายเอาบอก70 ล้านคนยังไงก็ไม่ตายเจ้าของไปหาทำไมประเทศนอกเจ้าของไปฝากไปฝังไม่ต้องหาทำไมต้องหอยอะไรกันนะกันหนาห้วยอะไรทำนองนี้เอ๊ะลุงลุงเบาๆหน่อยลุงเดี๋ยวยอดตานหัก เอาละฟังต่อฟังทางด้านคุณสรริสบอกว่าสองคนมาไปคือบาปจำพาไปต้องลงนรกและบุญจำพาไปต้องขึ้นสวรรค์เนี่ยตรงนี้อย่าไปขึ้นมันสวรรค์นั่นแหละมันมีแต่มันไม่จริงสวรรค์น่ะเข้าใจไหมนรกก็มีแต่มันไม่จริงเราจะยึดของไม่จริงหรือเปล่าชีวิตจริงเนี่ยถ้ายึดของไม่จริงกับตัวใครตัวมันนะครับลุงหมอบอกไม่มีก็เพราะมันมีไม่จริงก็บอกว่าไม่มีก็จบแล้วเนี่ยเอาพาไปดูสิท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับสมาธิมันรู้จริงๆนะที่ว่ามันรู้เห็นจริงๆนะที่เขาว่านรกและสวรรค์มันรู้เห็นจริงๆเนี่ยมันเอามาโชว์ออฟให้ใครไม่ได้เข้าใจไหมครับแล้วพูดไปตำหอยทำไมทีนี้เอาพูดไปก็เชื่ออย่างเดียวไม่ใช่เหรอความเชื่อไม่ใช่ความผิดหรอครับแต่ปีไหนแต่เป็นชาติสุดท้ายทีนี้ปีไหนล่ะต้องการไหมล่ะชาติสุดท้ายผมว่ายุคนี้เป็นยุคโอกาสนะเพราะมีลูกหอกนะให้รู้ไว้มันมีลูกหอกมันเป็นสะพานให้เหยียบจากโลกีสู่โลกุตเชิญมีปัญญาเหยียบเหยียบไปเหยียบข้างไปสบายสบายเชิญได้ไหมไอ้บาปกับบุญใครก็บอกมีบาปบาปคือความไม่ดีความไม่ดีสิ่งไม่ดีทั้งหมดอยู่ในตัวท่านมาอยู่กับลุงคนเดียวก็แล้วกันขอรับเป็นผู้เดียวเป็นกระทนใบใหญ่ให้เอาความเจ็บปวดลดแล้วเป็นต่างมาแต่รับเป็นผู้เดียวนะบาปสมากรรมกรรมเวลานี้มีคนมารับลุงออกมาเลยบาปใครมันเป็นตัวยังไงจะรู้นะมาให้อยู่กับลุงออกให้หมดหรือว่ากรรมไม่ดีเนี่ยมาเลยมาเยอะเยอะเออเอาส่งมามีปัญญาส่งมาส่งมาเป็นมันนี่ได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวบอกเบอร์บัญชีนะเอา ถ้าส่งมาในรูปแบบนั้นหรือเปล่าประมาณนั้นหรือส่งมาทางอื่นได้ไหมวิธีอื่นได้ไหมครับใช่ไหมไม่รู้โตแล้วคิดเองนะทีเดียวใช่ป่ะพี่โตแล้วคิดเองนะ ใช่ไหมเรื่องพวกนี้มันจะได้หมดทุกทีกับกรรมเวรเนี่ยเออมันจะได้เป็นชาติสุดท้ายสักทีนึงอ่ะมันน่าจะพันกันอยู่นี่นะครับมันก็เป็นขี้ปากชาวบ้านแล้วก็ชาวบ้านมาโหนต่อมาโหนต่อไปแล้วปีนั้นมันจะจบทีนี้ชีวิตเนี่ยเออใช่ไหมนะวันนี้ต้องตั้งปักบทแล้วขอเป็นชาติสุดท้ายยากดีมีจนขอให้เป็นชาติสุดท้ายนะโอเคไหมไม่ดีกว่าเหรอไม่มีหาให้มีไม่พอหาไม่พอของอยู่ของกินของใช้ของเก็บนี่แหละของอยู่ของกินประจำวันนี่นะครับเวลานี่ไวรัสโคโรนามาเนี่ยมันจะเอาที่ไหนมาอยู่มากินนี่วะต้องคิดให้มันแตกให้ได้นะครับก็คือความเข้าใจจะเป็นความสุขสุขเพราะความเข้าใจเข้าใจเพราะความสุขความสุขคือความเข้าใจแล้วถ้าไม่เข้าใจมันทุกข์ทั้งหมดแหละครับไม่เข้าใจตัวเราก็ทุกข์เรื่องตัวเราไม่เข้าใจความคิดของเราก็ทุกข์เพราะความคิดของเราไม่เข้าใจเรื่องความคิดของเราก็เป็นความทุกข์เพราะความคิดของเราฟังทันไหมครับโอเคนะ ลุงครับผมหาคลิปรักษาหูของลุงไม่เจอครับชื่อคลิปว่าอะไรครับ โอ้ยผมก็ไม่ได้จำเลยทีคุณยุติค่อยๆหาหน่อยครับพิมพ์เอาสิครับพิมพ์เอาดูไปมีไหมไอ้คลิปที่เป็นเรื่องของหูน่ะ